เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตประจำปีงบประมาณ2567เมื่อวันที่29มกราคม2567เวลา 9:00 น.ณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิตนายวิเศษสบายจิตรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมด้วยนายสิริชัยปานารักษ์รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมด้วยเทศบาลตำบลวิชิตมีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ56ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 35,000 ไร่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเนื่องจากมีการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในแต่ละชุมชนค่อนข้างแออัดซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่เหตุสาธารณภัยจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขยายเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้มีน้อยที่สุดเทศบาลตำบลวิชิตจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันอัคคีภัยอีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้างรูเวทหนักรูบาดรูเบนะครับกระทุ้ง45องศานะครับ1 2 3 4 5ดูว่าเป็นหางนะครับหลุดออกมาไหมถ้าไม่หลุดทำใหม่นะครับทำจนกว่าเป็นหางหลุดทำจนกว่ารถพยาบาลจะมารับช่วงต่อนะครับ